สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วในการสรุปเนื้อเรื่องของเกม State of Decay กันต่อนะครับอยู่กับผมปอนจาก Planet Tipper P อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับหลังจากพาร์ทล่าสุดนะครับเป็นเนื้อเรื่องของ DLC Heartland จบไปแล้วในวันนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าสู่ DLC Homecoming กันนะหรือว่าแผนที่ Trumbull Valley ในโหมดแคมเปญนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้า DLC Homecoming มันจะมีเหตุการณ์บางส่วนที่มันเกิดขึ้นก่อนก็คือเรื่องราวที่เราจะมาเล่าในวันนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าก้าวแรกสู่ชัยชนะและการสูญเสียครั้งใหญ่ของผู้รอดชีวิตเนื้อหาในส่วนที่1 นะครับจะมาจากการเล่าของดร.เออร์ซูล่าฮอฟแมนหลังจากที่ทุกอย่างคือมันเกิดเหตุการณ์ The Battle of Plague Wall จนกำแพงมันระเบิดไปแล้วและตัวดร.เองนะครับก็ได้เข้าไปยังใจกลางของมาเชลไปด้วยดร.นะครับได้เล่าไปว่าในที่สุดทรัมบูลวาลีก็ปลอดภัยอีกครั้งนึงแล้วแต่ว่าในชัยชนะรอบนี้เนี่ยกลับทำให้เราได้เจอกับอุปกรณ์หน้าตาแปลกประหลาดแบบไม่เคยเจอมาก่อนด้วยมันเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากเลยว่ามันมาได้ยังไงตัวฉันเองก็มาลองคิดอยู่บ้างเลยว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เลยถ้าหากว่ามีการขนย้ายเข้าสู่เมืองโดยตรงเนี่ยเสาบูลเลอร์ซะขนาดนี้เนี่ยเอาเข้าเมืองทางเข้าเดียวด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ากองทัพจะไม่เห็นล่าสุดทีมของฉันเนี่ยที่ช่วยเหลือในการทำลายเพลวอลมาด้วยกันให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคีโอเป็นอย่างดีมากจนพวกเราได้มารู้ว่าภายในตัวเสาเนี่ยมันมีข้อมูลระดับลับสุดยอดเก็บไว้แบบมากมายเยอะมากไม่ใช่แค่ว่าเจอเอกสารน่าสนใจอย่างเดียวนะแต่ยังพบว่ามีเสาแบบนี้เนี่ยอีกหลายจุดเหมือนกันพวกเราก็ได้มีการไปตรวจสอบกันมาบ้างแล้วบางจุดนะยังคงสามารถใช้การได้อยู่แต่บางจุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้แล้วด้วยมันทำได้แค่เรื่องของการส่งสัญญาณบางอย่างออกมาแล้วก็คอยล่อซอมบี้ให้เข้ามาใกล้ด้วยฉันก็งงนะเหตุผลที่ว่าทำไมซอมบี้ถึงตอบสนองต่อสัญญาณของคลีโอเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเราตอบไม่ได้เหมือนกันและก็ไม่รู้เลยว่าคลีโอเนี่ยมีใครดูแลอยู่กันแน่ทีนี้เรื่องต่อมาเนี่ยหลังจากที่ว่าทรัมบูลวาลี่นะครับมันจบเหตุการณ์ของ The Battle of Plague Wall ไปแล้วและการติดต่อนะครับก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงด้วยทำให้กองทัพนะครับได้ย้อนกลับมาที่ทรัมบูลวาลีอีกรอบนึงเฮ้ยมาทำไมก่อนมาทำไมวะมาทุกครั้งก็เกิดเรื่องแม่งทุกครั้งเลยเหนื่อยอะคุณตั้งแต่เดย์วันน่ะกองทัพเข้ามาแม่งไม่มีแต่เรื่องดีเลยครับที่ทรัมบูลเนี่ยเละเทะวินาศกันหมดเลยเฮ้ยโอเคแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้กลับมานะหลังจากที่ว่าทรัมบูลวาลีนะครับจบเหตุการณ์ The Battle of Plague Wall ไปแล้วโดยการมาในครั้งนี้นะครับมาด้วยกำลังพลที่แบบว่าโอ้โหเยอะกว่าเดิมหลายเท่าตัวมากและมีการยึดครองพื้นที่หลายส่วนของตัวเมืองนะครับเป็นของตัวเองด้วยจุดแรกก่อนนะครับจุดแรกก่อนเลยนะคือจะเป็นบ้านหลังที่มีชื่อว่าเช็คพอยต์เดลต้าคุ้นหน้าคุ้นตาเปล่าเออมันคือบ้านหลังแรกในทรัมบูลนี่แหละครับที่ว่าคุณได้เข้ามาเล่นในภาค2อ่ะเออนั่นแหละคือบ้านหลังเดียวกันกองทัพนะครับได้ใช้จุดตรงนี้เป็นการตรวจประชาชนและทำการซ่อมสะพานนะครับเพื่อใช้ในการข้ามฟากด้วยรวมถึงมีการส่งกำลังพลนะครับไปใช้งานฐานประชาการด่านหน้านอกตัวเมืองมาเชลอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับกองทัพได้มีการกลับเข้าไปในตัวเมืองมาเชลและทำการสร้างฐานประชาการแบบบลูบล่าใหญ่โตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบ้านหลังนี้มีชื่อว่าฟอร์ดมาเชลแล้วถามว่าภารกิจในครั้งนี้ของกองทัพเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคำตอบก็คือกองทัพนะครับสนใจในตัวครีโอเป็นอย่างมาก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 ที่สุดมากโคตรหลังจากที่ว่าสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แล้วถ้าไม่ใช่ดร.ฮอฟแมนก็น่าจะเป็นร้อยเอกโลแกนนี่แหละที่มีการติดต่อไปหากองทัพอีกรอบนึงจนมาถึงวันนึงฮอฟแมนนะครับไม่ไว้ใจกองทัพอีกต่อไปแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะดร.ฮอฟแมนนะครับได้เล่าไว้ว่าหลังจากที่ตัวฉันเองได้นำข้อมูลของคลีโอเนี่ยไปถวายให้แก่กองทัพหมดไปแล้วดูเหมือนว่ากองทัพเนี่ยจะเริ่มออกอาการแปลกๆเหมือนกันอย่างเช่นวันนี้คือพวกเขาไม่อยากให้ฉันไปลงสนามทดสอบระบบใหม่ที่ได้เจอมาและก็มีการออกคำสั่งให้ทำการยกเลิกทั้งหมดเลยพร้อมกับถอนกำลังออกจากทรัมบูให้หมดให้เกี้ยงอุ้ยทำไมอ่ะข้อมูลของคลีโอที่ว่าดร.ฮอฟแมนไปเจอมามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องร้อนตัวดร.ฮอฟแมนนะครับยังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมว่ากองทัพได้ออกคำสั่งให้ย้ายตัวดร.เนี่ยไปทำงานที่อื่นโดยห้ามเกี่ยวข้องกับงานของครีโอเด็ดขาด 100% รวมถึงตัวเสาสัญญาณของครีโอตรงนี้เลยนะจะไปอยู่ในการครอบครองของกองทัพแบบ 100% ห้ามใครยุ่งเห็นปะ
ทุกอย่างแม่งดูมีเล่ห์สนัยหมดเลยและก็แน่นอนเลยครับว่าดร.ฮอฟแมนนะครับไม่ยอมตัวดร.ได้เจอกับระบบที่เรียกตัวเองว่าเฮเวนโปรโตคอลมาแล้วเธอจึงหนีไปเลยครับพร้อมกับชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของครีโอนี่แหละนี่แหละครับนี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดร.ฮอฟแมนถึงได้ทำการย้ายเข้าไปอยู่ที่ภูเขาแทนเนอร์ตอนบนเพราะว่าเธอนะครับไม่ไว้ใจกองทัพอีกต่อไปแล้วเอาละครับเนื้อหาของดร.ฮอฟแมนนะครับจะจบแค่ตรงนี้เท่านี้ก่อนนะและเราจะมาต่อกันที่เนื้อเรื่องสุดท้ายของเรากันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า Jurassic Junction ล่มสลายในเนื้อเรื่องของ DLC Heartland นะครับเพื่อนๆจะได้รับตัวละครที่มาจากเนื้อเรื่องใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคีชา รีบาไดอาน่ามาลิกเชเวสอ่ะแล้วแต่นะครับที่เจอตามเนื้อเรื่องแต่ว่าจะมีตัวละคร1ตัวนะครับที่ทำให้บ้าน Jurassic Junction ของคุณเนี่ยระเบิดระเบิดแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยและมันสร้างความเสียหายชนิดที่ว่าเธอคนนี้นะครับจะไม่ลืมอีกตลอดกาลตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอิสบี้นั่นเองนะครับเนื้อเรื่องที่เราได้เจอนะครับจะได้เห็นว่าอิสบี้เนี่ยได้มีการเข้ามานั่งสร้างเสาสัญญาณอีกรูปแบบนึงมันใช้ในการติดต่อกับครีโอโดยตรงนะครับคุณป้ารีบาและก็ไดอาน่านะครับได้เล่าไว้เลยว่าอิสบี้เนี่ยคือมีความคิดที่อยากจะทดสอบอะไรบางอย่างกับถังน้ำมันขนาดใหญ่น้องบอกว่ามันสามารถพัฒนาครีโอของเธอให้มันไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมพวกเราไม่ได้เห็นด้วยเลยมันเป็นความคิดที่มันห่วยแตกมากเพราะเราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าทุกครั้งที่ติดต่อไปหาครีโออะไรของน้องเนี่ยบ้านของเราจะโดนซอมบี้วิ่งเข้าใส่เสมือนว่าสัญญาณของมันเนี่ยเป็นตัวเราให้ซอมบี้มันมาสนใจไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องถึงได้เอาเสาสัญญาณเนี่ยไปติดตั้งไว้เหนือถังน้ำมันขนาดใหญ่สุดท้ายในการทดลองครั้งหนึ่งพวกเราก็ได้เสียเพื่อนไปหลายคนจากความประมาทของอิสบี้นี่แหละการทดสอบในวันนั้นคือเป็นไปได้ด้วยดีนะซอมบี้ก็วิ่งเข้ามาปกติโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้จัดการอะไรให้มันยากมากแต่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยพวกเราสังเกตเห็นว่ามีจังเกิลน็อตตัวหนึ่งมันไม่ยอมบุกเข้ามาตรงๆเหมือนกับมันนิ่งคิดนิดนึงแล้วมันก็วิ่งอ้อมนะครับวิ่งอ้อมเหล่าผู้รอดชีวิตเนี่ยไปวิ่งใส่ถังน้ำมันขนาดใหญ่เว้ยเหมือนกับว่ามันรู้นะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยทำให้บ้านเราพังได้หลังจากที่ว่า JG ตัวนั้นนะครับได้พุ่งเข้าใส่น้ำมันก็จุดติดไฟไปทั่วเลยครับและคนอื่นในทีมนะครับก็ได้วิ่งกระจัดกระจายกันไปทั่วเลยหาไม่เจอหรือบางทีอาจจะตายหมดแล้วก็ได้สุดท้าย Jurassic Junction นะครับก็ได้ล่มสลายไปและนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้แหละครับ